นะคะนี่เป็นคุณภาคินัยคุณบอลภาคินัยนะคะโพสต์เกี่ยวกับทักษิณรัวๆเลยก็ด้วยเรื่องของการที่ทักษิณออกมาพูดถึงเมื่อวันที่16เนี้ยแหละนะคะเราย้อนกลับไปนิดนึงเดี๋ยวนะคุณบอลภาคินัยนะคะได้แสดงความคิดเห็นไว้เมื่อ15ชั่วโมงที่ผ่านมานะคะบอกว่าถ้าสว.มึงไม่ยอมอีกกูจะให้โทนี่กับธนาธรเนี่ยร้องเพลงคู่ให้พวกมึงฟังติดกัน20ชั่วโมงไม่หยุดเลย อันนี้เขาแซะเนาะแซะเล่นเนาะแล้วก็ต่อมานะคะก็มีการรีโพสต์นะคะของทางแคร์เนี่ยแหละบอกว่าเกือบ2เดือนแล้วนะที่ไม่ได้คุยกันคงจะยังตื่นเต้นกับผลการเลือกตั้งอยู่ใช่ไหมรอการเปลี่ยนแปลงครั้งใหม่วาดอนาคตที่จะถึงนี้และสีสันอันสดใสของประชาธิปไตยที่กำลังเบ่งบานอนาคตเมืองไทยจะเป็นอย่างไรอนาคตรัฐบาลใหม่จะเป็นแบบไหนสว.จะฟังเสียงประชาชนหรือไม่ชีวิตของคนไทยนั้นจะออกจากหลุมดำได้ไหมประชาชนจะได้อะไรจากการเลือกตั้งในครั้งนี้มาร่วมกันวิเคราะห์นะคะก็แสดงว่าคุณบอลภาคินัยเนี่ยเขาก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยได้ฟังในสิ่งที่คุณโทนี่ได้พูดนะก็เลยแชร์ออกมาต่อมานะคุณบอลภาคินัยก็บอกว่าโทนี่เริ่มรายการแคร์ละเรามาลุ้นกันดีกว่าว่าแกจะพูดว่าอะไรแล้วก็หัวเราะฮ่า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 ยาวเหยียดเลยต่อมานะคะบอกว่าโทนี่เปิดเรื่องมาด้วยการบอกเป็นในๆว่าพรรคเพื่อไทยต้องปฏิรูปตัวเองให้สอดคล้องกับยุคปัจจุบันขอบคุณครับโทนี่ผมอยากได้คำผมอยากได้ยินคำนี้ที่สุดเลยเห็นไหมคะต่อมาโทนี่กำลังวิพากษ์วิจารณ์ถึงเพื่อไทยเรื่องส.ส.อู้งานครับเพราะเหลิงกับกระแสพรรคจนกระทั่งแพ้เลือกตั้งโอ้ยน้าบอลเนี่ยรักโทนี่มากเลยต้องวิจารณ์พรรคครับต้องท่าทีแบบนี้ต้องกระทุ้งกันแบบตรงๆไอ้เราเนี่ยพูดเรื่องนี้มาตลอดเลยว่าอย่าอู้งานเราเนี่ยต้องทำงานกับประชาชนให้มากๆวันนี้โทนี่ช่วยน้าบอลด่าแล้วฮ่า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 หัวเราะนะคะต่อมาบอกว่าวันนี้คือวันที่โทนี่ได้วิจารณ์พรรคเพื่อไทยมากที่สุดแต่ก็เป็นการวิจารณ์เพื่อให้พรรคนั้นต้องพัฒนาและทำการปฏิรูปตัวเองถ้าไม่ทันความเปลี่ยนแปลงพรรคก็จะไม่รอดนะรัฐธรรมนูญทุกฉบับที่เกิดจากการรัฐประหารผมเดาว่าคนเขียนเนี่ยมันน่าจะมีรูปของผมหมายถึงว่าโทนี่เนี่ยนะน่าจะมีรูปของผมเนี่ยติดเอาไว้ข้างฝานะคงจะไม่ได้รักอะไรหรอกมั้งประมาณว่ากูจะเขียนยังไงให้ไอ้เฮียนี่มันกลับมาไม่ได้อันนี้คือทักษิณเป็นคนพูดเองนะแสดงว่าทักษิณเขาก็รู้อะนะว่าคนในประเทศไทยก็คือยังคล้ายๆว่ายังเกลียดทักษิณอยู่เขาก็เลยพูดติดตลกอะว่าเออเนี่ยแสดงว่าไอ้รัฐธรรมนูญเนี่ยมึงเขียนไปมึงมองหน้ากูใช่ไหมอะไรเงี้ยเอออันนี้เป็นการพูดแบบเอาฮานะแล้วก็คุณน้าบอลภาคินัยเนี่ยเขาหัวเราะใหญ่เลยนะคะต่อมาเขาบอกว่าเพื่อไทยนะต้องdisrupt แน่นอนเลยนะคะเพราะว่าต้องมีการผ่าตัดใหญ่มันจะถึงระดับที่ว่ามีการเปลี่ยนในเรื่องของเจเนเรชันแล้วนะคะก็คือต้องทำแล้วเห็นไหมคะว่าคุณไม่ต้องแปลกใจค่ะว่าทำไมผู้บรรดาเซเลบต่างๆเนี่ยโกรธคำพูดของทักษิณก็เพราะทักษิณเขามาพูดเลือกตั้งไงเห็นไหมคะว่ามีไม่ได้หาเรื่องนะแต่ว่าแม้กระทั่งคุณจักรภพเพ็ญแขซึ่งเป็นลูกน้องเก่าของทักษิณด้วยซ้ำแล้วคุณภาคินัยนี่ก็เช่นกันก็คือโกรธคำพูดของทักษิณแบบรัวๆเลยถูกไหมคะแล้วคุณจะมาบอกว่ามีไปวิพากษ์วิจารณ์เขาทำไมก็คุณดูแล้วการขนาดเซเลบเนี่ยเขายังวิพากษ์วิจารณ์กันขลุ่มเลยแม้กระทั่งอาจารย์สมศักดิ์ด้วยอาจารย์ประวินด้วยซ้ำนะคะก็เนี่ยเขาวิพากษ์วิจารณ์กันทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยได้เปิดใจนะคะว่าเนี่ยทั้งสังคมเขาก็พูดกันทั้งนั้นแหละนะคะแล้วก็ต่อมานะคะคุณบอลก็ยังพูดอีกวันนี้เขาใช้คำว่าพรีโทนี่เนี่ยไม่จังหวะนรกแล้วครับ
ปลี่ยนเป็นปั่นส้มแทนนะคะฮ่าฮ่าฮ่าหัวเราะใหญ่เลยแล้วก็บอกว่าโอเคน่าจะจบแล้วเรื่องทักษิณนะคะแล้วก็เดี๋ยวนะมีดูก่อนมาต่อกันเรื่องสวละคุณบอลนะคะได้แสดงความคิดเห็นบอกว่าจริงอะสวเนี่ยจะมีเอาไว้ก็ได้นะผมไม่ติดแต่ถ้าที่มาของสวเนี่ยมันไม่ได้ยึดโยงกับประชาชนมันต้องมีอำนาจน้อยกว่าสสเช่นให้มีอำนาจแค่กลั่นกรองร่างกฎหมายฉบับต่างๆที่สสเนี่ยผ่านมาแล้วห้ามแก้ไขเองแต่ให้ทำข้อเสนอได้มีอำนาจในการประชุมวาระพิเศษเพื่อร่วมกันหาทางออกกับสสมีอำนาจให้คำปรึกษาแก่ครม.บลา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 ถ้าสสเนี่ยมีอำนาจแค่นี้อันนี้ไม่มีปัญหาเลยปัญหาคือคสช.แม่งเสือกย้ายอำนาจเผด็จการตัวเองเนี่ยมาไว้ที่อำนาจของสว.แล้วให้มีอำนาจเทียบเท่าในการเป็นสส.ก็คือเรื่องโหวตนายกรัฐมนตรีเพื่อที่จะได้เอาไว้โหวตให้ประยุทธ์หลังเลือกตั้งปี62แล้วก็กะจะโหวตให้ประยุทธ์เนี่ยได้อยู่ต่ออีกในปี66ด้วยให้อำนาจในการเลือกนายกไว้ถึง5ปีนะคะในการคร่อมวาระเอาไว้ด้วยความผิดพลาดของพวกมันก็คือประยุทธ์เนี่ยบริหารห่วยเกินไปจนคนเนี่ยต่อต้านลุกคืนทั้งประเทศอยากจะเปลี่ยนรัฐบาลแต่หวยเนี่ยมาล็อกที่สว.ยังไม่หมดอายุก็เลยเรือหายจนกระทั่งบัดนี้อันนี้ยังไม่ได้พูดถึงตอนที่เป็นประชามติรัฐธรรมนูญ60นะคนกรุงเทพเนี่ยรับรองเห็นชอบรัฐธรรมนูญฉบับนี้เอาไว้เองตอนนี้แม่งอยากจะเปลี่ยนรัฐบาลเป็นฝ่ายตรงกันข้ามทหารก็ทำไม่ได้ไงทำให้กำลังชดใช้กรรมกันอยู่ฮ่า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 นะคะโอ้โหหัวเราะใหญ่เลยเห็นไหมคะต่อมานะคะมาดูที่สักครู่นะคะมาดูที่เนื้อข่าววันนี้นิดนึงมันมีการโพสต์ว่าโพสต์ปุ๊บทัวลงปั๊บก็คือโฆษกภูมิใจไทยนะคะมีการชี้ว่าการสร้างเงื่อนไขมากๆเนี่ยเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางจักรวาลไม่อาจจะเปลี่ยนแปลงเขาบอกว่าว่าที่ส.ส.อ่างทองนะคะโฆษกของภูมิใจไทยได้โพสต์ลอยๆว่าการสร้างเงื่อนไขมากเอาตัวเองเป็นศูนย์จักรวาลเดี๋ยวสักครู่นะคะโอเคถึงไหนละบอกว่าการสร้างเงื่อนไขมากเอาตัวเองเป็นศูนย์จักรวาลไม่อาจเปลี่ยนแปลงใดๆก่อนที่จะถูกลูกทัวร์นะคะลงเขาบอกว่านายพราดอนปริศนานันทกุลว่าที่ส.ส.อ่างทองแล้วก็โฆษกของพรรคภูมิใจไทยได้มีการโพสต์ข้อความผ่านทางด้าน Facebook ส่วนตัวโดยมีการระบุข้อความตามที่ได้อ่านไปเมื่อสักครู่นี้นะคะบอกว่าทั้งนี้ในโพสต์ดังกล่าวเนี่ยนายพราดอนไม่ได้ระบุถึงชื่อบุคคลใดเพราะว่ากลับมีชาวโซเชียลจำนวนมากเข้ามาแสดงความคิดเห็นใต้โพสต์จำนวนมากเลยซึ่งหลายคนเนี่ยได้มองว่าโฆษกของพรรคภูมิใจไทยนั้นกำลังจะสื่อถึงการตั้งเงื่อนไขในการจัดตั้งรัฐบาลของพรรคการเมืองหนึ่งซึ่งมีผู้มาคอมเมนต์ดังต่อไปนี้นะคะบอกว่ายกมือเลือกใคร4ปีก่อนคนอ่างทองยังไม่เคยลืมนะคะที่พูดถึงนี่คือพูดถึงสว.ใช่ไหมนี่กำลังด่าสว.ที่เอาตัวเองมาเป็นศูนย์จักศูนย์กลางจักรวาลโดยไม่ฟังเสียงประชาชนใช่ไหมครับผมก็อยากเห็นผู้แทนประชาชนคนอ่างทองแสดงสปิริตยกมือให้พิธาเป็นนายกโดยไม่มีเงื่อนไขว่าต้องเป็นพรรคร่วมรัฐบาลครับความเปลี่ยนแปลงมันจะเริ่มต้นจากท่านสส.พราดอนดีไหมครับก็แสดงว่าอันนี้เห็นด้วยนะแสดงว่าสส.พราดอนคนเนี้ยเขาคงจะเห็นว่ามันเหลืออดจริงๆอ่ะถูกไหมอันนี้คือเขาเป็นโฆษกของพรรคภูมิใจไทยนะเขาถึงได้ออกมาแสดงความคิดเห็นแบบเนี้ยว่าการสร้างเงื่อนไขมากมายโดยเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางจักรวาลเนี่ย
ไม่อาจจะสร้างความเปลี่ยนแปลงใดๆได้นะโอ้โหอันนี้เจ็บนะฟาดเจ็บเลยเพราะว่าขนาดพวกเดียวกันกับคุณเองเนี่ยยังมองไม่เข้าข้างกันเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็เห็นไหมคะว่าเป็นอีกข่าวนึงที่เราฝากให้ทุกคนได้ลองพิจารณานะคะลองพิจารณาดูแล้วกันว่าสว.ทำแบบนี้มันไม่ฉลาดอ่ะคือคนในเจนใหม่เขามองเห็นหมดแล้วว่าคุณเป็นเบบี้บูมเมอร์ที่คุณกำลังจะขัดขวางการเปลี่ยนแปลงในประเทศซึ่งคุณไม่สามารถทำได้นานหรอกนะสุดท้ายแล้วมันก็เสื่อมสลายอย่างที่มีได้พูดไงว่าไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการไม่ยืนเพลงสรรเสริญอะซึ่งทุกวันนี้ไม่มีคนยืนแล้วคุณเห็นแล้วหรือยังสุดท้ายแล้วมันไม่มีอะไรเลี่ยงสัตรธรรมไปได้นะคุณจะรั้งเอาไว้ด้วยกฎหมายมาตรา112ยังไงก็แล้วแต่ปัจจุบันนี้มันมาถึงจุดที่เด็กอายุ14ไม่กลัวมาตรา112แล้วคุณดูแล้วกันนี่ขนาดในเจนนี้นะในเจนที่ยังมีคนเบบี้บูมเมอร์อยู่เยอะมากอะแต่คุณดูแล้วกันว่าเด็กอายุ14ไม่กลัวมาตรา112แล้วเพราะฉะนั้นนี่บอกได้เลยอีกเขาเรียกอะไรอีก5ปีหนักกว่านี้อีกนะปีหน้าหนักกว่านี้อีกคุณดูแล้วกันว่าระยะเวลาในการเปลี่ยนผ่านนะคะในปี63ที่มีการเปิดเพดานจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้เนี่ยทำให้ไม่สามารถล่าแม่มดในเรื่องของการไม่ยืนเพลงสรรเสริญได้แล้วคุณคิดดูว่ามันน่าขนลุกขนาดไหนเพราะฉะนั้นปัจจุบันนี้เรามากันถึงจุดที่หมอวรงค์ที่อ้างว่าจะมาปกป้องสถาบันอ้างว่าจะมารักษาพระเกียรติของกษัตริย์ไทยปัจจุบันนี้สูญพันธุ์แล้วเห็นไหมคะแม้กระทั่งในการเลือกตั้งครั้งนี้ยังมีการเปลี่ยนแปลงที่น่าขนลุกขนาดนี้หมอวรงค์ไม่มีที่ยืนขนาดอาสาจะมาปราบโกงอาสาจะมาจัดการกับพิธาที่เป็นคนโกหกปลิ้นปล้อนอาสาจะมาเพิ่มโทษเพื่อรักษาพระเกียรติของพระมหากษัตริย์ไม่มีที่ยืนแล้วค่ะเพราะฉะนั้นคนไหนที่เป็นคนปกป้องสถาบันคุณดูการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเราถึงได้บอกไงคุณไม่สามารถห้ามการเปลี่ยนแปลงมันจะค่อยๆขยับไปทีละนิดทีละนิดทีละนิดนี่เชื่อนะว่าหมอวรงค์ยังไม่รู้ชะตากรรมของตัวเองด้วยซ้ำก่อนการเลือกตั้งหมอวรงค์มั่นใจว่าตัวเองเนี่ยจะได้คะแนนเสียงอย่างท่วมท้นด้วยซ้ำจนสุดท้ายหมอวรงค์ไม่ได้สักคนเลยตอนนี้แตกสารสั้นเซ็นแล้วอับอายด้วยซ้ำแล้วหมอวรงค์ถึงได้ออกมาพูดเลยไงว่าผมทำดีที่สุดแล้วอะก็คืออาสาในการจะมาเป็นหัวหมู่ทะลวงฟันให้กับสถาบันพระมหากษัตริย์แต่ว่าไม่มีใครถือหางเขาเลยเห็นไหมคะว่าถ้าอะไรที่มันสุดโต่งมันก็จะไม่สามารถอยู่ต่อไปได้อันนี้มันคือสัจธรรมอย่างแท้จริงนะคะก็ฝากไว้ทุกคนได้คิดเนาะโอเคต่อมานะคะน่าจะเป็นประเด็นสุดท้ายนะคะก็เรามาดูในเรื่องของคุณบอลภาคินัยเหมือนเดิมนะคะว่าคุณบอลเขาได้พูดถึงพระราชอำนาจไว้ว่ายังไงบ้างอันนี้อีกประเด็นหนึ่งคุณบอลภาคินัยนะคะเขาได้แคปข้อมูลของกปปส.มาลงนะบอกว่าพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อถึงวันนั้นเนี่ยผมก็คงจะไม่ลงถนนแล้วนะแต่จะถามว่าฝ่ายความมั่นคงมีไว้ทำไมก็คืออันนี้มันตอบโจทย์อะไรได้รู้ไหมคะมันตอบโจทย์ได้ว่าประชาชนเหนื่อยแล้วไงเหนื่อยที่จะสู้กับสามกีบก็คือเหมือนกับว่ามันไม่รู้จะปกป้องยังไงอ่ะก็คือเหมือนคล้ายๆว่าคนมันก็ตาสว่างเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆก็คือเริ่มถอดใจแล้วแล้วยิ่งมาเห็นหมอวรงค์อ่ะที่เป็นหัวหมู่ทะลวงฟันขนาดนี้ยังโดนเล่นงานจนกระทั่งสูญพันธุ์ไปเลยอ่ะแล้วคุณจำได้ใช่ไหมคะว่าหมอเหรียญทองก็เหมือนกันเมื่อก่อนน่ะหมอเหรียญทองเป็นคนล่าแต่ครั้งล่าสุดสามกีบล่ากับนะทำให้หมอวรงค์เนี่ยแทบจะไม่มีที่ยืนในเรื่องของการจะไปเกษียณอายุตัวเองที่ออสเตรเลียนะคะก็คือสามกีบเนี่ยย้อนสอนด้วยการที่ไปยื่นทางสถานทูตว่าพฤติกรรมของหมอเหรียญทองเนี่ยเป็นในลักษณะของการล่าแม่มดซึ่งรับไม่ได้นะคะทางออสเตรเลียเนี่ยเขาไม่สนับสนุนการกระทำล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชนอยู่แล้วแล้วหมอขออภัยหมอเหรียญทองเนี่ยเต็มเลยที่ผ่านมาเขาเคยล่า
คนลี้ภัยซึ่งปัจจุบันนี้คนลี้ภัยที่หนีไปอยู่ที่ออสเตรเลียเนี่ยเขาก็เป็นคนไปให้การแทนเป็นคนไปเปิดโปงเลยว่าหมอเหรียญทองคนนี้แหละเป็นคนล่าผมทำให้ผมเนี่ยต้องหนีตายออกมาจากประเทศไทยนะแล้วตอนนี้ผมก็มาอยู่ที่ออสเตรเลียแล้วแล้วคุณคิดดูแล้วกันว่าออสเตรเลียเขาจะให้สถานะหมอเหรียญทองหรือเปล่าคุณเห็นไหมคะว่าการเวลามันผ่านไปทุกอย่างมันพลิกขั้วไปหมดเลยเพราะฉะนั้นไม่ใช่เพราะฉะนั้นนะคะเพราะฉะนั้นใครที่ยังเป็นคนปกป้องสถาบันคุณลองดูแล้วกันว่าตอนนี้รอบตัวของคุณเนี่ยมันมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปแล้วบ้างคุณสามารถหยุดความชราของตัวคุณได้ไหมคุณสามารถหยุดความเหี่ยวของตัวคุณได้ไหมคุณสามารถห้ามไม่ให้สัตว์เลี้ยงของคุณมันแก่ได้ไหมคุณสามารถห้ามไม่ให้ใครตายได้ไหมไม่มีทางนะคะฉันใดฉันนั้นค่ะในเรื่องพวกนี้ก็เช่นกันคุณไม่สามารถห้ามได้มันต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆสุดท้ายแล้วนะคะมันก็จะต้องเกิดการหมดศรัทธาหรืออะไรก็ว่ากันไปนะคะอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งซึ่งคุณบอลภาคินัยได้บอกว่าอันนี้น่าสนใจมากกลุ่มสลิ่มคงจะโพสต์ว่าคงจะไม่ลงถนนกันอีกต่อไปแล้วแล้วมีคนกดไลค์ให้600กว่าเลยแสดงว่าสลิ่มเองก็คงจะเหนื่อยเหมือนกันถ้าฝ่ายขวาเนี่ยยังใช้วิธีแบบเดิมๆแบบพันธมิตรแบบกปปส.นะทำม็อบขออภัยทำม็อบขึ้นมาเพื่อให้ทหารเนี่ยปิดเกมมวลชนสลิ่มเนี่ยอาจจะไม่ซื้อแล้วก็ได้ก็คือไม่เอาด้วยแล้วเห็นไหมคะที่เขาบอกว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยก็คือผมไม่ลงถนนแล้วนะวิธีเดิมๆมันไม่โอเคแล้วไงถูกไหมคะเห็นไหมคะว่าไม่ว่าจะเป็นฝ่ายเจ้าฝ่ายทักษิณหรืออะไรก็แล้วแต่ถ้าคุณยังใช้วิธีเดิมๆเนี่ยคือมันไม่มีคนเอาด้วยต่อมานะคะคุณบอลแพงคีนายได้บอกว่าเรื่องสถาบันกษัตริย์เนี่ยผมเคยพูดในประเด็นหนึ่งเนี่ยบ่อยมากเลยก็คือในเรื่องประเด็นของอำนาจครอบงำหรือว่าอำนาจดิบหลักการที่ผมใช้มองในประเด็นนี้ก็คืออำนาจดิบที่มันเหนือรัฐแล้วมันจะต้องมาพร้อมกับอำนาจครอบงำเพราะอำนาจดิบเนี่ยจะต้องอาศัยความชอบธรรมที่มันมาจากอำนาจครอบงำรัชกาลที่9เนี่ยมีอำนาจครอบงำสูงมากๆเลยคนไทยเนี่ยส่วนใหญ่ในสมัยนั้นเนี่ยรักรัชกาลที่9เทิดทูนรัชกาลที่9ทำให้สถานะของสถาบันกษัตริย์เนี่ยอยู่สูงสุดตามไปด้วยพอเกิดวิกฤตทางด้านการเมืองในสมัยทักษิณเครือข่ายจารีตของไทยจึงสามารถใช้สถาบันกษัตริย์นั้นมาทำลายฝ่ายตรงกันข้ามได้ผลมากแม้กระทั่งในสมัยของรัชกาลที่9เองก็ยังมีคำพูดในเรื่องของตุลาการพิวัตรและสิ่งเหล่านี้ก็ได้กลายเป็นอาวุธอันทรงพลังของฝ่ายจารีตจนกระทั่งถึงทุกวันนี้แม้แต่ตัวกษัตริย์รัชกาลที่9เองมิได้ใช้อำนาจทางด้านการเมืองแบบตรงๆแต่อำนาจของท่านก็ไปปรากฏอยู่ในกลไกของรัฐแล้วกลไกนั้นก็ได้ใช้อำนาจจัดการฝ่ายตรงกันข้ามแบบคนเรียนมายังงงๆเลยว่าทำไปได้ยังไงนอกจากนี้เนี่ยอำนาจดิบที่มีการใช้แบบดิบๆหำหำฟาดเปรี้ยงลงไปเลยก็คือการทำรัฐประหารของกษัตริย์เนี่ยแหละแต่การรัฐประหารต้องอาศัยอำนาจครอบงำจากสถาบันกษัตริย์ค่อนข้างมากสังคมถึงพอจะยอมรับได้ไม่งั้นเนี่ยก็ทำไม่ได้เลยหรือว่าอาจจะทำได้ยากมากเพราะว่าไม่มีความชอบธรรมณวันนี้เราทุกคนก็คงจะเห็นกันแล้วว่าอำนาจครอบงำของสถาบันกษัตริย์ในสมัยของรัชกาลที่10เนี่ยเป็นอย่างไรผมคงจะไม่อธิบายเยอะถ้าหากต้องการใช้อำนาจดิบในสถานการณ์ที่อำนาจครอบงำเนี่ยตอนนี้เหลือน้อยเต็มทนก็คือความขลังของรัชกาลที่9กับความขลังของรัชกาลที่10ไม่เหมือนกันถูกไหมคะในสมัยรัชกาลที่9เนี่ยยังมีการล่าแม่มดเพื่อกษัตริย์แต่ในสมัยรัชกาลที่10เนี่ยมีแต่น้อยมากถูกไหมคะอย่างอานนท์กิ่นแก้วสปปส.นพดลเล็งเขายังล่าเพื่อกษัตริย์อยู่
แต่คุณเห็นไหมคะว่าหมอรงตอนนี้เจอไปดอกหนึ่งนะคะก็คือพักสูญพันธุ์แล้วแถมก่อนหน้านี้ยังถูกทางคุณทิพิธานะคะทางคุณธนาธรฟ้องด้วยมาตรา112ด้วยย้อนสอนซึ่งคุณหมอวรงเป็นคนบอกเองเลยว่าผมตกใจมากผมไม่คิดว่าเขาจะฟ้องด้วยมาตรา112แล้วผมไม่คิดว่าตัวผมเองจะโดนมาตรา112เพราะฉะนั้นอันนี้คือบทเรียนค่ะให้ทุกคนได้รู้เลยว่ามาตรา112คืออาวุธที่ทำร้ายประชาชนเห็นไหมคะชัดเจนเลยสุดท้ายแล้วเนี่ยแหละพวกนี้คือกงล้อเวลาที่มันจะหมุนไปแล้วคนที่เคยรักสถาบันจะเจอด้วยกับตัวเองเหมือนกับหมอวรงเนี่ยแหละนะคะนี้ฝากไว้คิดเลยค่ะว่าสุดท้ายแล้วมันจะต้องมาถึงจริงโดยทางคุณบอลก็ได้บอกนะคะว่าอำนาจครอบงำของสถาบันกษัตริย์ในสมัยรัชกาลที่10เนี่ยเป็นอย่างไรผมคงไม่ต้องอธิบายเยอะถ้าหากต้องการใช้อำนาจดิบในสถานการณ์ที่อำนาจครอบงำเนี่ยเหลือน้อยเต็มทนผลการเลือกตั้งล่าสุดเรื่องนี้ได้บอกในตัวของมันเองแล้วก็คือทักของหมอวรงสูญพันธุ์คุณคิดดูเอาเองละกันสถาบันกษัตริย์จะต้องทางที่หน้าเพราะต้นทุนเดิมที่ถูกนำมาต่อสู้กับฝ่ายตรงกันข้ามเนี่ยไปเกือบหมดแล้วชัดเจนมากค่ะทุกวันนี้ดูได้เลยมีคนยืนเพลงสรรเสริญกี่คนโอ้โหอันนี้คือสรุปได้ดีเยี่ยมนะคะเพราะฉะนั้นใครที่ยังปกป้องสถาบันแล้วยังไม่รับทราบนะคะเอ้ยเหนื่อยเลยนะคะนี่แหละคือสิ่งที่คุณบอลภาคินัยโพสต์มาทั้งหมดแล้วก็สุดท้ายนะคะคุณบอลภาคินัยได้วกกลับมาที่คุณทักษิณเหมือนเดิมโดยมีการบอกว่าอุ้งอิงเนี่ยบอกพ่อนะคะว่าพ่อเนี่ยล้าสมัยแล้วพ่อไม่ต้องมายุ่งหรอกเขาพูดด้วยความรักพ่อเขาพูดให้รู้ว่ามันถึงเวลาแล้วที่จะต้องปรับเปลี่ยนนะคะนี่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าหมายถึงใครนะคะก็คุณบอลก็หัวเราะใหญ่เลยต่อมานะคะคุณบอลก็ได้พูดบอกว่านี่มันยังไม่ได้เห็นสว.คนไหนออกมาสวนเลยนะว่าพวกมึงก็โหวตประชามติรับร่างรัฐธรรมนูญ60มาเองไม่ใช่เหรอแล้วจะอดครวญด่าพวกกูทำไมกันนักหนาถ้าพูดอย่างนี้เนี่ยน้าบอลเนี่ยว่าเหวอรับประทานกันเพียบเลยแน่นอนนะคะแล้วก็หัวเราะยาวเหยียดต่อมานะคะเห็นไหมคะวกกลับมาที่ทักษิณอีกแล้วนะบอลนะคะทักษิณเขาบอกนะคะบอกว่าโทนี่เสนอยาแรงมาแล้วว่าพรรคเพื่อไทยนี่จะต้องทำการผ่าตัดใหญ่หมายถึงใหญ่จริงๆอยู่ที่พักแล้วว่าคุณจะกล้าทำหรือเปล่าแต่สำหรับผมเนี่ยคำว่าผ่าตัดใหญ่ไม่ได้หมายความว่าจะต้องทำตัวเป็นแบบพักก้าวไกลเพิ่มอีกหนึ่งพักแต่หมายถึงว่าจะต้องกล้าที่จะต้องทะลุกรอบเดิมๆของตัวเองจะต้องสามารถที่จะเสนอได้ทุกเรื่องอย่างตรงไปตรงมาโดยไม่ต้องเกรงใจใครในพักโดยไม่ต้องกลัวว่าจะโดนใครเล่นงานยุบพรรคแต่เสนอเพราะว่ามันคือสิ่งที่เป็นความต้องการของประชาชนส่วนใหญ่จริงๆทุกด้านเลยไม่ว่าเศรษฐกิจสังคมการเมืองวัฒนธรรมก็ถ้าจะให้มียกตัวอย่างนะยกตัวอย่างได้เลยอย่างเช่นนโยบายแก้ไขมาตรา112อันนี้เป๊ะมากเลยต่อมาคืออะไรไหมคะปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์ต่อมาคือปฏิรูปกองทัพปฏิรูปตำรวจนะคะแล้วก็ตรวจสอบงบประมาณสถาบันแล้วก็ยกเลิกการเกณฑ์ทหารเห็นไหมคะพวกนี้นโยบายพวกนี้แรงๆพวกนี้คือเพื่อไทยไม่กล้าแต่เพื่อไทยก็ยังวนเวียนอยู่กับไอ้พวกเศรษฐกิจธรรมดาซึ่งเอาเงินดิจิตอลอะไรเนี่ยมาจูงใจอะไรเงี้ยเห็นไหมคะว่านี่คือการกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงไงก็คือก้าวไปข้างหน้าแต่ว่าทักษิณเนี่ยยังอยู่ในวังบนเดิมเลยแบบเดิมเด๊ะเลยนะคะ30บาทโครงการ30บาทอะไรเงี้ยซึ่งทักษิณคิดว่าเอาอยู่แล้วแต่เราพูดไปแล้วไงว่าปัจจุบันนี้คุณต้องดูบริบทของสังคมด้วยเขาอินกับการเมืองแบบไหนตอนนี้เนี่ยแม้กระทั่งเด็กอายุ14ยังไม่กลัวในเรื่องของมาตรา112เลยคุณเห็นไหมคะเนี่ยชัดมากมันเป็นตัวไกด์ไลน์เลยไงว่าตอนนี้สังคมมันทะลุจุดมาถึงขนาดนี้แล้วแต่ว่าทักษิณไม่กล้าแตะเลยแม้แต่น้อยไงนี่แหละนี่คือความต่างนะอันนี้วิพากษ์วิจารณ์อย่างตรงไปตรงมาเลยแล้วก็คุณบอลบอกว่าแต่ต้องกล้าที่จะหักกับวัฒนธรรมการเมืองแบบเก่าที่ตัวเองเนี่ยนำไปสู่ความพ่ายแพ้
โทนี่ก็ได้พูดทุกอย่างพูดขออภัยนะได้พูดตัวอย่างปัญหาไปแล้วเช่นสสอู้งานหรือว่าปัญหาว่าหลงกระแสตัวเองจนเหลิงคิดว่าไม่ต้องทำอะไรก็ได้เดี๋ยวก็ชนะเองเดี๋ยวก็แลนสไลด์แบบนี้แหละคือวัฒนธรรมการเมืองแบบเก่าที่มองประชาชนเป็นของตายถ้าทำแล้วก็ทำให้พรรคเนี่ยแพ้ในที่สุดถูกต้องก็คือเนี่ยแหละคือทักษิณคิดว่าชื่อเสียงเขาอ่ะมันจะพาให้แลนสไลด์ไงแล้วคราวนี้เอาลูกสาวมาด้วยซึ่งมองหน้าอุ้งอิงก็เหมือนมองหน้าทักษิณเพราะหน้าเขาเหมือนกันมากก็คือเป๊ะเลยนะคือเหมือนคุณพ่อมายืนเองก็เลยทำให้ทักษิณมองว่าทุกคนเนี่ยโหยหาการเลือกตั้งที่ผ่านมา8ปีไม่ได้เลือกตั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยกลับมาคราวนี้คือทุกคนต้องอยากให้ทักษิณกลับบ้านถูกไหมคะก็เลยมีการบอกว่าจะกลับบ้านแน่เลยในเดือนกรกฎาคมซึ่งเล่นกับกระแสการเมืองไงว่าโอ้โหงานนี้ถล่มทลายแน่เลยกูคนเสื้อแดงเนี่ยแม่งต้องมาต้อนรับกูกลับบ้านนะคะก็คิดว่างานนี้แลนสไลด์แต่มันไม่ใช่แล้วไงคือทักษิณไม่เคยทบทวนเลยว่ามาตรา112เนี่ยมันทำให้คนตาสว่างขนาดไหนถูกไหมคะก็เลยทำให้คนเป็นจำนวนมากเนี่ยเลือกก้าวไกลนะคะนี่คือเห็นชัดแต่คุณดูสิว่าส.ส.ของคุณเนี่ยออกมาพูดว่า112ไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยสุทินคลังแสงอย่างเงี้ยนะคะเรียกว่าเสียรังวัดตัวเองพอสมควรเลยคุณณัฐวุฒิใส่เกลือตัวเองโดนมาตรา112แต่บอก112ไม่มีปัญหาจานิวนะคะก็เป็นหนึ่งในนายแบบตัวเองโดนฟาดตาไม่ปกติ112ไม่มีปัญหาจ้าแม่ตัวเองก็โดนจ้าเข้าไปแต่บอก112ไม่มีปัญหานะคะโอ้โหเนี่ยแหละนี่คือสิ่งที่เห็นได้ชัดเจนนะคะนี่ยกตัวอย่างเนาะแล้วก็ทางคุณบอลก็บอกว่าจุดอ่อนของพรรคก้าวไกลเนี่ยมีเยอะมากแต่เขามาได้ไกลขนาดนี้เพราะว่าประชาชนเลือกเขาแล้วก้าวไกลเนี่ยเขาก็ทำให้ประชาชนเนี่ยเชื่อมั่นเขาด้วยก็คืออะไรก็คือการไปยืนอยู่เคียงข้างน้องๆในสนามม็อบไงว่ายืนเคียงข้างประชาชนจริงเพราะว่าอะไรเพราะน้องๆพวกนี้เขาออกมาเรียกร้องว่ามันมีปัญหาจริงไงถูกไหมก็คือการเมืองมันควรที่จะต้องมีสนามในการพูดได้แต่รัฐบาลไม่ให้เขาพูดเลยอ่ะแต่เห็นไหมคะว่าตลอดเวลาเนี่ยเพื่อไทยก็พยายามเคลมว่าเพื่อไทยเนี่ยยืนอยู่ข้างม็อบเช่นกันแต่ว่าเฮ้ยมันไม่ใช่นะคือมาน้อยมากอ่ะมาแบบเหมือนมาเป็นเอากระแสจริงๆอ่ะเพราะมีก็จำได้ตอนนั้นแบบขนกันมาเยอะมากเลยอ่ะขนกันมา 6-7 คนเลยนะมาเดินกันอยู่ในม็อบอะไรเงี้ยอยู่แป๊บๆนะคะแล้วก็หายไปแล้วก็คือไม่ได้มาอีกเลยแล้วก็มีกระแสว่าจะไปประกันน้องแต่น้องเนี่ยบอกว่าไม่เอาสสเพื่อไทยจะเอาก้าวไกลแทนซึ่งมันไม่น่าใช่นะเพราะว่าไปถามเด็กกิจกรรมในนั้นเขาบอกไม่เคยเขาบอกแค่มีสสมาประกันตัวกูก็ดีใจตายหาแล้วถูกไหมคะคือมีโอกาสเลือกด้วยเหรอคือใครจะมาประกันก็ขอให้ได้ออกไปก่อนแต่เนี่ยคือมันเหมือนคล้ายๆว่ามันไม่เมคเซนส์ไงเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นต่อมานะบอกว่าในระบอบประชาธิปไตยประชาชนคือเครื่องในการตัดสินชี้ขาดทุกๆ4ปีประชาชนจะเป็นคนตัดสินเองเป้าหมายของการผ่าตัดใหญ่ก็คือพรรคเพื่อไทยนั้นจะต้องเป็นพรรคประชาชนนะคะก็คือเริ่มต้นทุกอย่างที่ประชาชนอย่าไปคิดแทนประชาชนแล้วก็กลับไปหาประชาชนท้ายสุดอันนี้มีขอเพิ่มเติมนะคือทักษิณเนี่ยไม่ได้ให้คุณค่ากับประชาชนแต่ทักษิณไปให้คุณค่ากับเจ้านายของเราจำได้ใช่ไหมคะนี่คือวาทกรรมของทักษิณนะเพราะฉะนั้นคุณเห็นไหมคะว่าประชาชนเรียกร้องให้แก้ให้ยกเลิกมาตรา112แต่ทักษิณ I don't care นะแต่ว่านี่เลย My King นะคะก็คือเจ้านายของเราจอดเลยเห็นไหมคะคือแต่ละครั้งที่ระยะหลังที่ทักษิณออกมาแสดงความคิดเห็นเนี่ยคือมันไม่ได้เลยไงก็คือโลกมันไปถึงไหนแล้วแต่ว่าทักษิณยังเจ้านายของเรามันเลยจบเลยไงเพราะว่าทักษิณไม่เคยฟังประชาชนถูกไหมคะตลอดเวลาทักษิณก็ออกมาไกด์ไลน์ว่าเฮ้ย112ไม่มีปัญหานะเชื่อสิเชื่อทักษิณสิแล้วที่ตอนนั้นคือสบประมาททางทะลุวังอะไรอย่างเงี้ยแบบเอ้ยเลิกไปทะลุวังเถอะมานี่มาที่เพื่อไทยดีกว่าเดี๋ยวจะสอนให้เพราะว่าผมเนี่ยเป็นนายกรัฐมนตรีมาแบบเหมือนคล้ายๆแบบตั้งแต่คุณยังเป็นวุ้นอยู่อะไรประมาณนี้ก็คือแบบ
คล้ายๆว่าให้เด็กฟังผมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันไม่ใช่แล้วไงเพราะว่าปัจจุบันนี้เนี่ยเด็กเนี่ยอยู่ในคุกเขายังไม่กลัวเลยมาตรา112ซึ่งมันต่างกับทักษิณไงทักษิณนี่คือหนีคุกไปเกือบ20ปีคุณเห็นไหมคะนี่คือความต่างอันนี้เห็นไหมคะว่าวิพากษ์วิจารณ์อย่างตรงไปตรงมานะต่อมานะคะก็น้าบอลบอกว่าพรรคเนี่ยต้องวาง position ตัวเองเนี่ยไว้ในระนาบเดียวกันกับประชาชนพรรคคือผู้รับใช้ประชาชนอย่าทำตัวเป็นพรรคท่านทักษิณท่านทักษิณคุณหญิงพจมานอะไรอย่างเงี้ยคุณอุ้งอิงท่านอุ้งอิงอะไรอย่างเงี้ยคือเห็นไหมคะตลอดเวลาก็คือจะเป็นคนระดับสูงจะมีแต่คนกันเองคุยกันเองนะคะเป็นแบบเหมือนอย่างก้าวไกลที่เขาทำอ่ะคือติดดินอ่ะติดดินจริงๆเอาอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยมาคุยกันได้ไม่ต้องเป็นท่านเทินแต่ว่าคือถ้าใช้มีมองนะมีมองว่าสมัยก่อนทักษิณเขาก็ชูประเด็นนี้แหละที่ไปนั่งกินข้าวกับชาวบ้านอ่ะผูกผ้าขม้านั่งกินขันโตกอะไรเงี้ยอันนี้ก็คือสมัยก่อนเห็นไหมคะแต่ว่าในที่สุดเวลาที่ทักษิณติดลมบนไปแล้วเนี่ยก็คือเป็นพรรคที่แลนสไลด์หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็กลับกลายเป็นท่านทักษิณถูกไหมคะมันเหมือนกับว่าไม่จำเป็นที่จะต้องไปนั่งกินข้าวขันโตกแล้วไงไม่จำเป็นที่จะต้องไปนั่งกับพื้นกับชาวบ้านแล้วเพราะอะไรเพราะที่ผ่านมาคือกลายเป็นท่านทักษิณไปแล้วไงกลายเป็นพรรคที่แลนสไลด์ครองใจประชาชนก็คือคล้ายๆว่ามันสามารถขายได้ไงพรรคเพื่อไทยทักษิณอะไรก็แล้วแต่เนี่ยบลา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 ชินวัตรเนี่ยขายได้ถูกไหมคะที่ผ่านมานะแต่ว่าตอนนี้คือมันกำลังจะไม่ใช่แล้วไงเพราะฐานเสียงมันก็หายไปครึ่งหนึ่งนะคะแล้วก็น้าบอลบอกว่าให้รักษาจุดแข็งของพรรคเอาไว้ฝีมือในการบริหารประเทศนโยบายทางด้านเศรษฐกิจวิสัยทัศน์ในการพัฒนาประเทศตรงไหนคือจุดอ่อนตรงไหนคือปัญหาต้องกล้าโละทิ้งแล้วเดินแนวทางประชาชนให้มันเข้มข้นมากขึ้นกล้าเสนอทุกเรื่องอย่างตรงไปตรงมาไม่ต้องเอาใจผู้ยิ่งใหญ่คนไหนถูกไหมคะเจ้านายของเราอะไรแบบนี้แล้วก็ทำให้พรรคเนี่ยมันจะออกห่างจากประชาชนเพราะสุดท้ายแล้วประชาชนจะรับรู้ได้ด้วยตัวเองเนี่ยว่าทักษิณไม่ได้รับใช้ประชาชนเพราะทักษิณเนี่ยอ้างถึงเจ้านายของเราขออนุญาตนะครับท่านขออนุญาตนะครับเพราะว่าผมเนี่ยไม่ได้กลับบ้านเห็นไหมก็คือคุยกับใครก็รู้นะคะใครๆก็รู้ว่าหมายถึงใครแล้วก็สุดท้ายเนี่ยบอกว่าอันนี้สำคัญมากเลยคำวิจารณ์พรรคจากประชาชนคือเสียงจากผู้มีอำนาจเห็นไหมคะก็คือตามที่มีได้เล่าให้ฟังนะคะว่ามีคนวิพากษ์วิจารณ์อย่างไรถ้าสมมติว่าเป็นคนที่หลับตาก็คือเหมือนหลับหูหลับตาอวยทักษิณก็จะมองว่าประชาชนเนี่ยเป็นติ่งส้มเหมือนที่ทักษิณได้พูดไงว่าเพราะคุณเป็นติ่งส้มไงคุณก็เลยยอมรับส.ส.คนที่เป็นฆาตกรคนนั้นไม่ได้ถูกไหมคะก็คือไม่ยอมรับพรรคไม่ยอมรับพรรคเพื่อไทยแค่ไปทำร้ายคนอื่นนิดหน่อยไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยแต่ผู้หญิงคนนั้นกลับตอบว่าไม่ใช่เลยดิฉันเนี่ยแหละเลือกเพื่อไทย2ใบแต่ไม่เข้าใจในการตัดสินใจของพรรคไม่เข้าใจในการตัดสินใจของอุ๊งอิ๊งหรือว่าทางทักษิณหรือว่าทางกรรมการของพรรคว่าทำไมถึงให้ฆาตกรคนนี้มาลอยนวลเป็นส.ส.แล้วมองว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่เห็นแปลกเนี่ยแหละคือประชาชนเฝ้ามองอยู่ถามจริงทักษิณไม่รู้อะไรเลยหรือเนี่ยแหละเห็นไหมคะว่าการมองเนี่ยไม่เหมือนกันเลยคือทักษิณเขาจะมองว่าจุดชินวัตรเนี่ยขายได้จุดเพื่อไทยขายได้โทนี่เนี่ยยังขายได้ซึ่งมันไม่ใช่แล้วถ้าคุณย้อนไปดูเนี่ยคุณจะเห็นเลยว่าคลิปสมัยก่อนเนี่ยของทักษิณเนี่ยขลังมากเลยคนฟังเนี่ยแบบโหแป๊บเดียวขึ้นหมื่นขึ้นแสนแต่เดี๋ยวนี้จะขึ้นหมื่นนี่ยังยากเลยนะมีแต่คนมาด่าว่าเฮ้ยแมวเนี่ยกูไม่ฟังแล้วเพราะว่ามีแต่เรื่องเพ้อเจ้อชมตัวเองอะไรแบบนี้ก็คือเนี่ยแหละคือสิ่งที่มันเปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นเนี่ยคือไม่ถึงได้บอกไงว่าติ่งของเพื่อไทยถ้าคุณไม่ยอมรับคุณก็จะเป็นแบบทักษิณในอนาคตก็คือพรรคประชาธิปัตย์เพราะว่าคุณมัวแต่หลับหูหลับตาอวยไงนะคะเนี่ยแหละคือพี่เนี่ยพูดด้วยความตรงไปตรงมาเหมือนน้าบอลเลยเนี่ยเขาก็วิพากษ์วิจารณ์กันตามปกตินะอย่างใครก็แล้วแต่ที่มีไปอ่านคอมเมนต์ให้คุณฟังเนี่ยก็คือเขาก็เป็นประชาชนคนธรรมดาที่เขามองมุมสะท้อนของทักษิณออกมาท
ถ้าทักษิณไม่ยอมรับฟังก็คือคุณก็ทนงตัวต่อไปนะคะคุณก็มองต่อไปว่าคุณก็จะแลนสไลด์อะไรแบบเนี้ยนะคะก็นั่นแหละอันนี้คือก็ต้องปล่อยให้การเวลามันสอนทักษิณเองนะคะแล้วคุณเห็นไหมคะว่าอุ๊งอิงก็ทนไม่ไหวจริงๆที่บอกว่าโอ้โหพ่อโบราณอะไรเงี้ยเออนะก็ถ้าใครฟังก็คงจะทราบนะว่าทักษิณเขาพูดจริงๆหรือว่าคุณอุ๊งอิงก็คงจะพูดจริงๆอะไรแบบเนี้ยแล้วบอกว่าอันนี้สำคัญมากเลยก็คือต้องฟังเสียงประชาชนเนาะแล้วก็บอกว่าต้องฟังประชาชนแล้วก็นำมาคิดด้วยนำมาใคร่ครวญถ้าผมเนี่ยเป็นพรรคผมก็จะนำมาเปิดพื้นที่ในการวิพากษ์วิจารณ์ประชาชนอย่างเต็มที่จะอบอุ้มเสียงเหล่านั้นเนี่ยมาเป็นแนวทางในการเก็บไปพัฒนาพรรคบอกว่าโทนี่เนี่ยวิจารณ์พรรคเมื่อคืนอย่างเผ็ดร้อนไม่มีอะไรบังเอิญหรอกครับมันเกิดจากความจริงทั้งสิ้นแม้แต่โทนี่เองก็ยังจะต้องฟังเสียงวิจารณ์จากประชาชนด้วยเช่นกันนะคะแล้วก็ต่อมานะคะคุณบอลภากินัยนะคะได้โพสต์เมื่อ46นาทีที่ผ่านมานะคะบอกว่าสว.มันเริ่มที่จะอ้างประชามติแล้วฮ่า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 เขาบอกว่ากิติมาศักดิ์ไม่ใช่ขออภัยบอกว่ากิติศักดิ์นะคะกิติศักดิ์สว.กิติศักดิ์รัตนวราหะนะคะสมาชิกวุฒิสภาย้ำนะคะบอกว่าประชาชนต้องให้เกียรติสว.เลือกนายกประชาชนท่านเลือกมาประชาชนก็เลือกสว.มา16ล้านคนต้องให้เกียรติกันนะคะนั่นเห็นไหมอ้างอีกแล้วซึ่งตอนนั้นก็อ้างนะคะตอนยกมือโหวตให้กับประยุทธ์เนี่ยก็บอกว่าเออต้องฟังเสียงประชาชนเพราะว่าประชาชนอยากให้ประยุทธ์เนี่ยขึ้นมานั่งอ้าวแล้วตอนนี้ล่ะนะให้เห็นไหมคะว่ากริ้งกรอกไปเรื่อยๆเลยนะคะไม่มีจุดยืนอะไรเลยอันไหนที่เข้าทางตัวเองนะคะให้ยกขึ้นมาอย่างตอนเนี้ยอะไรมันเข้าทางก็ยกขึ้นมาเพื่อที่จะแก้ต่างให้กับตัวเองนะคะต่อมานะคะเมื่อ44นาทีที่ผ่านมาโอ้โหคุณบอลเขาโพสอะไรเยอะแยะเนี่ย44นาทีที่ผ่านมานะคะบอกว่าประชามติรัฐธรรมนูญ60ทำในยุคที่1นะคะเผด็จการเต็มใบใครออกมาค้านนะคะมันจับหมดเลย2สลิ่มเต็มเมืองพอเห็นว่าเป็นรัฐธรรมนูญทหารที่ตัวเองเชียร์รัฐธรรมนูญฉบับไล่ทักษิณก็พากันรับรองแบบเบิ่มๆนะคะจนผ่านไปสว.เนี่ยมันกำลังอ้างประชามติที่เกิดจากสภาพนี้ถามว่าต่อไปมันจะมีความชอบธรรมไหมคำตอบมันก็คือมันยังมีปัญหาอยู่เพราะมันเป็นประชามติที่อยู่ในสถานการณ์ที่ไม่เป็นประชาธิปไตยจริงๆความชอบธรรมมันจึงไม่เต็มที่ต่อมานะคะ39นาทีโอ้โหคุณบอลเขาเป็นอะไรของเขาเนี่ยเขาโพสนะบอกว่ากูไม่ได้โหวตประชามติรับนะอย่าด่ากูนะอันนี้เป็นมิสหายหลายท่านในตอนนี้นะคะแล้วเขาก็หัวเราะต่อมานะคะ37นาทีที่ผ่านมาบอกว่าใครโหวตประชามติรับร่างรัฐธรรมนูญในวันนั้นท่านกำลังชดใช้กรรมณวันนี้เจริญพรสาธุ99โพสโดยหลวงพี่นะบอลนะคะนะก็ประมาณนี้จบนะคะยาวนานมากมี่สารภาพเลยว่าตอนแรกเนี่ยมี่กล่าวว่าจะพูดทั้งหมดเนี่ยเพียงแค่1ชั่วโมงแต่คุณดูนะคะว่าตอนนี้กลายเป็น3ชั่วโมง20นาทีแล้วนะคะไม่ไหวจริงๆนะก็โหเหนื่อยมากเห็นไหมคะว่าขนาดที่ว่ามี่พยายามที่จะไม่ได้คุยที่หน้าแชทนะเพราะมันจะทำให้คลิปเนี่ยมันยาวเกินไปนะเพราะฉะนั้นขออภัยจริงๆที่อาจจะต้องลากันไปก่อนนะคะอาจจะไม่ได้ตอบคำถามหรือว่าทักทายแล้วนะเพราะว่าคุณดูนะว่ามีใช้ระยะเวลาไปถึง3ชั่วโมงครึ่งนะคะก็ขอบคุณทุกคนเลยนะคะหลายๆคนก็ลองแสดงความคิดเห็นร่วมกันนะคะมาในช่วงท้ายนะคะคุณนีน่านะคะบอกไม่ต้องประกาศซ้ำซากเขาประกาศถึง18ครั้งนะในระยะเวลา17ปีนะคะแล้วก็คุณมายานะคะคุณรักนะคุณ LD นะคุณเคยหนุ่มนะคะคุณลิชคิงนะคะแล้วก็คุณปืนนะคะบอกว่าหงุดหงิดมากเลยไปฟังทักษิณนะคะหลายอย่างพูดเข้าข้างตัวเองนะคะของไม่มีคุณภาพเนี่ยคุณดูแล้วกันคุณฟังเสียงของคนที่เขามีฟีดแบคก็แล้วกัน
นะคะแล้วก็คุณอุดรคุณอะไรนะคุณชาวรัตน์เหรอคะบอกว่าเลือกเพื่อไทยมาโดยตลอดพอมีอนาคตใหม่ผมเปลี่ยนเป็นอนาคตใหม่แล้วก็ก้าวไกลโอ้ขอบคุณมากๆเลยจ้าขอบคุณนะคะที่เป็นก้าวไกลนะคะก็ประมาณนี้นะคะคุณวิโรจน์บอกว่าช่วงหาเสียงแรกๆพรรคเพื่อไทยใส่เสื้อขาวเพิ่งจะมาใส่เสื้อแดงหลังๆที่เห็นคนเสื้อแดงมาร่วมฟังก็นั่นแหละคุณวิโรจน์ก็คือเขาพยายามที่จะปลุกผีคนเสื้อแดงไงพยายามจะเอามวลชนคนเสื้อแดงเห็นไหมคะว่าตลอดเวลาเนี่ยเขาเนี่ยเหมือนคล้ายๆว่าเอาผลประโยชน์เข้าพรรคอ่ะก็คือตอนแรกเนี่ยเหมือนพยายามตัดคนเสื้อแดงออกไปว่าคนเสื้อแดงเนี่ยไม่ใช่นะก็คือเลยพยายามที่จะล้างภาพความเป็นเสื้อแดงหรือว่าการสนับสนุนคนเสื้อแดงที่จะมาล้มล้างสถาบันแต่ไปๆมาๆก็คือเห็นไหมคะกลับมาซื้อความเป็นเสื้อแดงก็นั่นแหละเห็นไหมคะว่ามันก็เพื่อผลประโยชน์นะคะคุณแก๊ปบอกว่าสะใจนางแบกเนาะก็ประมาณนี้นะคะที่จะขอบคุณทุกคนเลยนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะแสดงความคิดเห็นร่วมกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับมี่ด้วยเนาะตอนนี้ก็3ชั่วโมงกว่ามี่คงจะต้องรักษาเสียงแล้วนะคะขอบคุณทุกคนเลยค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะคะแล้วก็คุณกมลลักษณ์นะคะสวัสดีค่ะในช่วงท้ายนะคะคุณกมลลักษณ์บอกว่าชัดเจนตรงประเด็นทุกคำพูดเลยค่ะน้องมี่โอขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆเลยนะที่มาให้กำลังใจกันคุณ LD ด้วยค่ะคุณนีน่าด้วยเนาะใครก็แล้วแต่ที่มาทักทายมี่คุณอะไรเอ่ยคุณชาวรัตน์ก็บอกผมไม่โหวตเนาะคุณเหมียวนะคะสวัสดีค่ะบอกประชามติที่ลากรถถังมาทำไมยอมรับนะคะโอเคเนาะก็ประมาณนี้คุณอีเมลด้วยนะคะทิ้งท้ายเนาะอย่าลืมนะคะช่วยกันกดไลค์กดแชร์แล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ